พร้อมเพียงกันครับอิมินาสการเณนาตังพุทธังอะภิปูชยามาอิมินาสการเณนาตังธัมมังอะภิปูชยามาอิมินาสการเณนาตังสังฆังอะภิปูชยามาว่องว่านปุณณมาเถรว่องว่านปุณณมาเถรอาจารย์ไม่บัดอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควังพุทธังพระควันตังอภิวาทิมิสาวังกาตุมพระควัตาธัมโมธัมมังนมัสสามิตัวมัติพันโนภควตัวสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญผู้มีศีลไว้ว่าศีลทรงทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยให้รอดปลอดภัยผู้มีศีลจึงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเพื่อความนอบน้อมเพื่อให้เกิดศักยภาพที่เราท่านหลายเป็นชาวพุทธควรกล่าวคำสมาทานศีลขาวบทศีลด้วยตนเองตามลำดับสืบไปครับอันธรรมยังพุทธาภควโตบุพพานมังกรังกโรมัสเสนาโมตัสสะภควโตนารังอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังสังฆังสรณังคัจฉามิโรติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโรติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโรติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวระมะหิสิกขาปะทังสัมมาญาณีอะทินาทานาเวระมะหิสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิกามิสุมิจฉาจาราเวระมะหิสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาสิเรนะสุขติมยันติสิเรนะโภคัสสัมปทาสิเรนะนิพุตติมยันติตัสสมาสิรังวิโสทะเยอามะหันเตอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยานิทุติยัมปิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยานิตาติยัมปิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยานิสาธุอ
ริญก้าวหน้าและผาสุขขอทุกท่านจงสดับรับคาถาเพื่อนำไปปฏิบัติหัจจัญญาตามสมควรแก่เวลาและนาทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินังตินมัทธุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมาเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงมาเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ณบัดนี้อาตมาภาพจะได้นำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสืบเนื่องจากวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านในการที่จะมาร่วมงานทำบุญกฐินเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แด่คุณพ่อคุณธรรมชัยชมพูคุณพ่อรีสุวรรณังคุณแม่บางสุวรรณังคุณพ่อทนชัยชมพูคุณแม่คูณชัยชมพูคุณพ่อบุญธรรมชัยชมพูคุณแม่คงปานสนามเด็กชายสุรชัยชัยชมพูซึ่งมีเจ้าภาพประกอบไปด้วยคุณแม่บุปผาชัยชมพูนางสาวหนึ่งฤทัยอันเมเยอร์คุณโลนาธานคุณโจนาธานอันเมเยอร์นางสาววิไรชัยชมพูนายพีรศักดิ์เราเพียพร้อมด้วยบุตรหลานญาติพี่น้องทุกคนตลอดทั้งชาวบ้านน้องแหวงของเราทุกท่านก็ได้พร้อมจิตพร้อมใจในการตั้งองค์กฐินขึ้นเพื่อจะได้นำไปถวายให้กับพระสงฆ์ที่ท่านอยู่จำพรรษาจนท่วนไตรมาสในอาวาสวัดของเราซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพท่านก็ได้จัดให้มีการแสดงธรรมหนึ่งกันเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาพัฒนาความคิดโยมได้ทราบถึงที่มาและที่ไปแล้วก็อานิสงส์ของการทำบุญกฐินโดยเฉพาะบุญกฐินนี่มันเป็นบุญใหญ่บุญกฐินนี่มันเป็นบุญพิเศษบุญกฐินท่านจะเป็นบุญซีสอบุญกฐินนี่เป็นบุญซีสอฟังดีๆแล้วยอมได้ซีสอได้บ่แม่นซีสองผู้ลองคนวันที่16นี่พ่อคนว่าบุญกฐินนี่มันเป็นบุญซีสอสอที่1ก็คือเป็นบุญเสียสละสอที่สองนี่ก็เป็นบุญสามัคคีและสอที่สามนี่ก็เป็นบุญศักดิ์ศรีและสอที่สี่นี่เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์จือได้บ่ย่องคือจือได้ได้สี่สองสี่สองคนนะบุญกฐินนี่มันเป็นบุญสี่สอโดยเฉพาะสอที่หนึ่งเป็นบุญเสียสละโดยเฉพาะบุญกฐินนี่ถ้าไม่มีการเสียสละนี่มันก็เกิดเป็นบุญไม่ได้โดยเฉพาะเจ้าภาพที่ตมาภาพได้เอ่ยชื่อไปก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เสียสละจตุปัจจัยทยธรรมในการที่จะตั้งเป็นองค์กฐินขึ้นเราท่านทั้งหลายก็เสียสละเวลาในการที่จะมาร่วมบุญร่วมงานมากก็บ่ได้มาโตเปล่าได้ยังถือเสื้อถือหมอนถือข้าวสารถือปัจจัยในการที่สิมาร่วมบุญนำอยู่นี่
ถ้าไม่เสียสละเนี่ยมันก็เกิดเป็นบุญไม่ได้เพราะจะเป็นบุญเสียสละแล้วสอที่สองนี่โยมบุญกฐินนี่มันเป็นบุญสามัคคีทำไมต้องเป็นบุญสามัคคีบุญกฐินจะเกิดเพราะคนคนเดียวก็ไม่ได้ต้องอาศัยในการร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะสามัคคีของคนในครอบครัวเมื่อตกลงปลงใจกันแล้วในการที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะก็ซอยกันก็ละตอนนั้นตอนนี้หรือเป็นการบ่งบอกถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้านเห็นได้เจ้าภาพแล้วมาห้ามเต็มยกโต๊ะยกเตียงคนเดียวนี่ก็บ่ได้เลยก็ต้องอาศัยในการร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือบ่ได้เก่งในด้านหยังกับไปเฮ็ดด้านนั้นเฮ็ดอาหารกับไปเป็นแม่ครัวเก่งกับศาสนพิธีกรดำเนินพิธีการกับเป็นพิธีกรเป็นพอมกทายกเป็นแม่อาราธนาธรรมอย่างนี้นี่เป็นการบ่งบอกถึงความสามัคคีและสอที่สามนี่บุญกฐินนี่มันเป็นบุญศักดิ์ศรีเป็นบุญศักดิ์ศรีจะในย่อมบุญอย่างอื่นนี่ต้องมีเป็นบุญศักดิ์ศรีอย่างไงโยมก็เป็นการวัดเกียรติวัดศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธคนมีศาสนาวัดอื่นบ้านอื่นเพิ่นมีพระจำพรรษาเพิ่นมีวัดพอออกพรรษาไปแล้วเพิ่นก็ยังมีกฐินไปทอดบ่มีกฐินเจ้าภาพก็เป็นกฐินสมาคีวัดน้องแม่งของเฮานี่ก็มีพระจำพรรษาพอออกพรรษาไปแล้วนี่บ่มีผู้ใดเอากฐินไปทอดเลยนี่มันก็จะเป็นการบ่งบอกถึงเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธบ่มีกฐินเจ้าภาพก็คือจังบ่มีกฐินสามัคคีบ่คือจังบ่หากฐินไปทอดถวายให้พระสงฆ์เป็นได้อานิสงส์ของกฐินนี่เป็นการวัดเกียรติวัดศักดิ์ศรีนะและประการที่4นี่สอที่4นี่บุญกฐินนี่มันเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ยังไงโยมธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าบุญอย่างอื่นต้องมีคนทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตจึงจะถวายได้แต่บุญกฐินนี่บ่มีผู้ใดขอพุทธเจ้าเพิ่นอนุญาตเองอนุญาตจังได๋ย่อมเดี๋ยวสิว่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆอะไรโยมงานนี้เราก็ทำให้มันเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ท่านได้มาเจริญพุทธมนต์เป็นประจำทุกคืนจัดให้มีการแสดงธรรมตั้ง2ธรรมาสวันนี้เป็นธรรมาสที่2จัดให้มีการถวายทานจัดให้มีการทำบุญนั่นทำบุญนี่เป็นการทำงานนี้ให้เป็นงานศักดิ์สิทธิ์และคนที่เข้าร่วมในงานนี้ก็จะเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวด้วยเอาสาธุเจ้าของในย่อมสาธุนี่พระเจ้าบุญกฐินนี่มันเป็นบุญ4สอและที่สำคัญโยมบุญกฐินนี่มันเป็นบุญพิเศษอะไรโยมเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังขอพูดในสำนวนภาษาอัตมาภาพเนาะจะได้ฟังง่ายเข้าใจง่ายแต่ถ้าสำนวนพระไตรปิฎกท่านก็จะพูดไปอีกแบบหนึ่งสำนวนครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็พูดไปแบบหนึ่งแต่อัตมาภาพจะพูดสรุปสั้นๆให้โยมได้เข้าใจถึงที่มาแล้วก็ที่ไปของแล้วก็อานิสงส์ของการทำบุญกฐินบุญกฐินนี่มันเป็นบุญพิเศษอาตมาภาพสรุปได้7ข้อนะพิเศษอะไร1แหละท่านว่าเป็นบุญของผู้รู้บุญกฐินนี่นะ2เป็นบุญที่พระบรมครูทรงอนุญาต3นี่เป็นบุญของพระผ้าขาด4เป็นบุญของคนฉลาดให้ของ5เป็นโอกาสทองของชีวิต6เป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดและประการที่7นี่เป็นบุญกำจัดทุกข์ให้หมดไปนี่โยมธรรมภาพสรุปลงมาให้โยมได้เห็นภาพจะอธิบายให้โยมได้เข้าใจถึงที่มาแล้วก็ที่ไปแล้วก็อานิสงส์ของการทำบุญกฐินบุญบุญกฐินมันเป็นบุญพิเศษ7อย่างผู้ลองคนวังหนึ่งว่า2 4บัดนี้มา7 2 4 7เพราะว่าที่16นี่มันว่าประการที่1ท่านบอกว่าบุญกฐินนี่เป็นบุญของผู้รู้ย่อมบุญกฐินนี่เป็นบุญของผู้รู้ ถ้าไม่รู้นี่ทำไม่ได้คำว่ารู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกหรอก
บ่จบอีหยังเลยนี่ก็สามารถในการที่สิเฮ็ดได้เพียงแค่รู้ว่าอะไรคือตัวอะไรคือหัวอะไรคือหางอะไรคือขนอะไรคือขี้กฐินย่อมกฐินนี่มันสิมีโตมีหัวมีหางมีขนมีขี้ย่อมลองเนี่ยไปในหอกฐินมั้งตัวใดจะว่าเป็นโตกฐินถ้าถามคุณแม่อำไพแล้วก็สิตอบได้ถามพ่อทายกแล้วก็สิตอบได้ถามย่อมแม่นางอยู่ข้างๆอัตมาภาพแล้วก็ตอบได้ว่างั้นแล้วก็เป็นเจ้าภาพกฐินตัวกฐินก็คือผ้าไตรจีวรนะโยมนะกฐินจริงๆนี่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องผ้าส่วนปัจจัยหรือว่าอย่างอื่นนี่เป็นบริวารถามว่าอย่างสำคัญสุดก็คือผ้าไตรนี่แหละเอาปัจจัยว่าสำคัญว่าสำคัญคือกันหมายถึงว่าสำคัญก็ว่าถวายเราไว้เป็นนะถวายแต่ฉะนั้นตัวกฐินก็คือผ้าไตรจีวรส่วนหัวกฐินก็ได้แก่เจ้าภาพที่อาตมาภาพได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านไปไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ปู่ผาเป็นต้นพร้อมลูกหลานญาติพี่น้องของท่านนี่เพิ่นเอ่ยว่าหัวกฐินส่วนหางกฐินก็ได้แก่บริวารไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นเสือเป็นหมอนเป็นข้าวสารเป็นเงินอันนี้เพิ่นเอ่ยว่าหางกฐินส่วนขนกฐินนี่ก็ได้แก่ญาติโยมที่ขนกันมาทำบุญคนละหาคนละซิบคนละร้อยสองร้อยมากก็ไปได้มาตัวเปล่ามีข่าวสารมีปัจจัยมีซองมีเงินนี่มารวมบุญนี่เพื่อนอื่นว่าขนกฐินส่วนขี้กฐินละโยมขี้กฐินก็ได้แก่ขี้เหล้าขี้เมานั่นแหละมาบ้านนี้มาเห็นขี้กฐินบ้านใดถึงบ้านถึงเวลาบ่ยังไงไปบ้างบ้านขี้กฐินจะเป็นหลายมันมาขวนหอดผ่าองค์เทศเพราะแต่ละคืนท่ามาดมันยางมาสกิดด้านหลังเลยอย่าเทศด้นเดิมมันว่าเป็นยางเทศด้นเทศน้อยเขาก็ถวายซองคือเก่าแหละมันว่าฟอเทศฟอกับเจ้าสิสเดชมันว่าเจ้ายังเจ้ามือให้โลมันว่ามันสิเลนให้โลเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขี้กฐินทุกวันนี้พ่อก็มีการรณรงค์ให้กฐินปลอดเล่ามันจะไม่ได้เป็นกฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองแต่จะเป็นกฐินที่บริสุทธิ์ได้บุญแบบเต็มๆแต่ลงมือในสิจัดงานแต่ละเทือก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้นะโยมเนาะบ่สั่นมันก็สิว่าเฮาได้โอ้ยจัดงานแต่ละเทือจะเป็นขี้ทีคักมันว่าซ้ํานี่ก็ให้กินบ่ได้ถ้าเป็นเพิ่นกู้ให้ห่อพร้อมมันว่าคุณน่ะมันเกทับพร้อมเอากินก็กินไปเราไม่ได้ว่าอะไรกันหรอกแต่ก็อย่าไปกินในวัดก็แล้วกันมันจะไม่ได้เป็นกฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองแต่จะเป็นกฐินที่บริสุทธิ์ได้บุญแบบเต็มๆจริงๆฉะนั้นบุญกฐินมันจะเป็นบุญของผู้รู้ฉะนั้นโยมต้องหูได้บ่ฮู้นี่เห็นบ่ได้ตัวกฐินก็คือผ้าไตรจีวรถามว่าอะไรสำคัญสุดก็คือผ้าไตไม่มีผ้าไตเนี่ยก็เป็นกฐินไม่ได้เจ้าสิมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ตามอันนี้ท่านเรียกว่าตัวกฐินทานมันเหมิดบอกไปบอกมาข้าแต่รับตาบอกทานบัดเหมิดเนาะอันนั้นญาติโยมสาธุชนนี่ตัวกฐินก็คือผ้าไตรหัวกฐินก็คือเจ้าภาพหางกฐินก็ได้แก่บริวารขนกฐินก็ได้แก่ญาติโยมขี้กฐินก็ได้แก่ขี้เหล้าขี้เมานี่พระเจ้าเป็นบุญของผู้รู้นี่ถ้าไม่รู้นี่ทำไม่ได้นะสำคัญสุดก็คือผ้าถ้าไม่มีผ้าก็เป็นกฐินไม่ได้จะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ตามนี่มันจะเป็นบุญของผู้รู้นี่หมู่เฮาเจ้าข่อยที่นั่งอยู่นี่ฮู้ล่ะเนาะบัดนี้ประการที่2บรรบุญกฐินนี่เป็นบุญที่พระบรมครูทรงอนุญาตคือจะเป็นบุญที่พระบรมครูทรงอนุญาตหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบุญอย่างอื่นต้องมีคนทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตจังสิถวายใดแต่บุญกฐินนี่ย่อมบ่มีผู้ใดขอได้พระพุทธเจ้าบ่อนุญาตเองอนุญาตจังได๋เดี๋ยวสิเว้าให้โยมได้ฟังแต่ที่แน่ๆแหละบุญอย่างอื่นต้องมีคนทูลขอพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลโยมในช่วงพรรษานี่ฝนตกลงมา
พระหนึ่งท่านก็เลยไปอาบน้ำฝนเนื่องจากไม่มีผ้าอาบน้ำฝนก็เลยเปื่อยกายล่อนจ้อนอาบน้ำนางวิสาขาเนี่ยก็เลยเห็นคนหลับใส่เนี่ยไปนิมนต์พระในวัดเปิดติสิมาสันปัตตาหารอยู่บ้านคนหลับใส่ก็ไปที่โยมมาเนี่ยพอไปหอดวัดแนมไปแนมไปเห็นพระนโยมเนาะเราไปได้ใส่อย่างเลยแนมเห็นเป็นอย่างอื่นจังว่าเป็นโตอย่างกระโปงหัวนะกลับมารายงานนางวิสาขาว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเนี่ยไปที่วัดเราไปไม่เห็นพระสักองค์เราอะเห็นแต่นักบวชนอกศาสนาเห็นแต่ชีเปลือยอาบน้ำอยู่เราอะนางวิสาขานี่ก็เป็นคนฉลาดรู้ว่านั่นไม่ใช่ชีเปลือยนั่นไม่ใช่นักบวชนอกศาสนาหรอกแต่เป็นพระภิกษุในศาสนานี่แหละที่ท่านอาบน้ำฝนแต่ไม่มีผ้าอาบน้ำฝนก็เลยเปลือยกายล่อนจ้อนอาบน้ำเมื่อนางวิสาขารู้ดังนั้นก็เลยไปทูลขอพระพุทธเจ้าขออนุญาตในการที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนเพื่อที่จะให้พระนี่ได้มีผ้าใส่อาบน้ำฝนพระพุทธเจ้าก็อนุญาตนางวิสาขาก็เลยได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนมันก็เลยมีประเพณีในการถวายผ้าอาบน้ำฝนมาจนถึงยุคของพวกเราที่เรามาภาพหยิบยกเรื่องนี้มาพูดให้โยมได้ฟังก็เพื่อที่จะชี้ให้โยมได้เห็นว่าบุญอย่างอื่นนี่ต้องมีคนทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตจึงจะถวายได้แต่บุญกฐินบ่มีผู้ใดทูลขอพระพุทธเจ้าบ่อนุญาตเองอนุญาตจากไหนโยมออกพรรษาได้1เดือนนี่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้พระภิกษุนี่ไปแสวงหาผ้าใหม่เพื่อที่จะมาทํากฐินแต่ก่อนนี่กฐินนี่มันเป็นเรื่องของพระนะไม่ใช่เรื่องของโยมโยมบ่ได้มาอยากโยมบ่ได้มาเป็นเจ้าภาพก็จังซี่ดอกโยมแต่ก่อนนี่กฐินนี่มันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุ1เดือนนี่หลังจากออกพรรษาไปแสวงหาผ้าใหม่ผ่าแต่ก่อนนี่มันก็หายากมันไม่ได้หาง่ายก็ถูกมือนี่ได้ถูกมือนี่ยังมีผ่าสําเร็จอยู่พระนี่ท่านก็จะแปรใส่ในการเอาผ้าที่เขาห่อศพมิดไปทิ้งไว้ในป่าช้าบ้างผ้าที่มันเป็นเศษผ้าขี้ริ้วผ้าที่เขาไม่ใช้บ้างแหละที่มันเปื้อนฝุ่นบ้างแหละพระท่านก็จะไปสักบ้างสกุลเอาพอสักบ้างสกุลเสร็จแล้วก็จะนํามารวบรวมรวบรวมเสร็จแล้วก็จะช่วยกันซักช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมช่วยกันทำเป็นจีวรเมื่อเป็นจีวรเสร็จแล้วก็จะตกลงว่าจะให้เป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็จะยอมยกให้ภิกษุรูปนั้นนี่แต่ก่อนในกฐินนี่มันเป็นเรื่องของพระว่าเป็นเรื่องของโยมโยมบ่ได้มาอย่างโยมบ่ได้มาเป็นเจ้าภาพก็ตัวมือนี่ดอกแล้วกฐินนี่มันมาเป็นเรื่องของโยมตอนไหนโยมฟังข้อต่อมาพิเศษประการที่3เวลาบุญกฐินเป็นบุญของพระผ้าขาดกฐินจริงๆโยมท่านปารภเหตุถึงเรื่องนี้นะก็คือพระพัตตวคีชาวเมืองป่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะแน่นอนแหละการได้ยินการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามันจะทำให้สำเร็จอรหันต์เข้าสู่กระแสนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันทุกข์อีกแล้วเพราะการเกิดบ่อยๆมันก็ทุกข์นะโยมเนาะอยากได้ยังบ่ได้ดังใจนี่ก็ทุกข์แท้พระเทศน์ก็ทุกข์เนาะโยมเนาะยังได้สลงเนาะสิมันหิวข้าวหอมก็หอมพุ่นน่ะกินหอมมาล่ะบ่หิวแต่โยมน่ะพระก็หิวคือกันฉะนั้นโยมท่านก็อดทนจนกระทั่งออกพรรษาเมื่อออกพรรษาเสร็จปั๊บเนี่ยก็ออกเดินทางต่อโดยไม่ได้ชักช้าไม่ได้รีรอออกพรรษาใหม่ๆนี่มันยังเป็นปลายฝนต้นหนาวอยู่ฝนมันก็ตกลงมาพระภิกษุท่านรีบมากท่านก็เดินผ่าฝนลุยฝนจีวรก็เปียกจีวรก็เปื้อนโคลนตรงบางองค์เล่าฝ่าหลายจีวรก็ไปเกาะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ทำให้จีวรขาดเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ถามความเป็นไปเป็นมาภิกษุเหล่านี้ก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จปั๊บพระพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นความลำบากของพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาก็เลยมีพระองค์พุทธานุญาตอีกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปนี่ให้พระนี่สามารถรับผ้าจากทหารบดีได้ว่าง่ายๆคือโยมเป็นคนถวายผ้าผ้าใดผ้าสามารถรับได้แต่ก่อนนี่ผ้านี่ต้องแสวงหาผ้าเองได้เมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาตดังนั้นนางวิสาขานั่งอยู่ตรงนั้นพอดีโยมก็เลยทูลถวายผ้ากฐินเป็นคนแรก
กฐินจึงเป็นเรื่องของโยมนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ตมาภาพไปเทศบางบ้านเนี่ยมันก็มีความเสื่อจังสิว่ามึงอายุว่าท่านหลายมึงยังเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเด้อเพิ่นว่ามึงสิอายุสั้นได้เพิ่นว่าบางวันมึงก็จะทอดกฐินติดต่อกัน 3-4 ปีเด้อมึงสิตายโหงอายุมึงสิสั้นได้เพิ่นว่าอาตมาภาพว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันเป็นความเชื่อที่ผิดอาตมาภาพว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาที่จริงอายุเท่าไหร่ก็สามารถในการที่จะทอดกฐินได้ทอดติดต่อกันจักปีก็ทอดได้เป็นพระนี่ก็ทอดได้เหมือนกันนะปีนี้อาตมาภาพรับเทศงานกฐินประมาณ30กว่างานบางงานพระเราก็เป็นเจ้าภาพก็มีฉะนั้นอายุเท่าไหร่ก็ทอดได้เป็นพระก็ทอดได้เพียงแค่รู้ว่าอะไรคือตัวกฐินที่ตมาภาพบ้านนั่นแหละอะไรสำคัญที่สุดที่ตมาภาพบ้านนั่นแหละจะทอดติดต่อกันกี่ปีก็ได้นะถ้าเราไปศึกษาดูประวัติของคนที่ถวายกฐินคนแรกเนี่ยนางวิสาขาตอนที่นางวิสาขาถวายกฐินโยมรู้ไหมตอนนั้นอายุเท่าไหร่อาตมาภาพลองไปนั่งดูประวัติของนางวิสาขาไปเปิดดูประวัติของนางตอนที่นางถวายผ้ากฐินตอนนั้นอายุ18ปีเองเลยพูดได้ว่าอยู่น้อยถอดกฐินอายุสิสันนางวิสาขาเนี่ย120ปีถึงตายฉะนั้นบุญกฐินพิเศษประการที่3ก็จะเป็นบุญของพระผ้าขาดและพิเศษประการที่4บุญกฐินนี่เป็นบุญของคนฉลาดให้ของเป็นบุญของคนฉลาดในของจังไรย่อมเจ้าภาพเพิ่นก็สิขอไปเมืองอยู่วัดว่าวัดของเฮามีหยังขาดแน่เพิ่นก็สิซื้อมาใส่ในกองกฐินหมายความว่าจะไม่ถวายผ้าอย่างเดียวยังถวายอย่างอื่นเป็นบริวารอีกเพิ่นก็สิขอไปเมืองอยู่วัดวัดเพิ่นก็ล่ะมีการสร้างมีการทำมีหยังแน่ท่านก็จะไม่ถวายผ้าอย่างเดียวยังถวายปัจจัยด้วยเพื่อที่จะเป็นทุนในการที่จะไปก่อไปสร้างไปทำนั่นทำนี่ให้มาแล้วเสร็จเหมือนคนฉลาดทำนานั่นแหละโยมตัวไหนมันโนนตัวไหนมันโนโนเนี่ยมันก็สิจงไหวจงไหวคุซะเนี่ยแหละจงไหวเลี้ยงป้าเนี่ยแหละจงไหวปลูกผักปลูกมะเขือปลูกผักคงบ้างเนี่ยพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้เอาผักปลูกมะเขือผักคงนี่มาเห็นอาหารสู่กันกินได้สู่ป้าเนี่ยมาเห็นอาหารสู่กันกินได้ฉะนั้นโยมจะทำบุญแต่ละทีก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ฉลาดในการทำบุญนะอย่าเปิกหลายลองก็ได้เปิกแล้วบ่ฉลาดในการเอาบุญจิตสกิดยังเย็นจิตสิถวายจิตสังฆทานผ่านเนี่ยผู้ลองคนนิมนต์เด้อหลวงพ่อผู้ขาดสิถวายสังฆทานกันมาผลไปซื้อเอาทั้งเรื่องเหลือนที่เขาจัดไว้ในลานสังฆพันธ์ผลมันง่ายดีสะดวกดีคนละมาถวายผ้าท้ามาโยมได้บุญบ่ได้แต่ผ้าบ่ได้ประโยชน์เพราะของบางอย่างเนี่ยมันไม่มีคุณภาพบางอย่างก็หมดอายุบางอย่างก็ค้ากำไรเกินควรโยมถ้ามาถวายต้องมาผ่าอันทั้งเหลืองๆโยมประท่านโทษได้ให้บาปเด้อแกมาแล้วโยมอันปากกระป๋องมันใต้โดนหลายจนมันขึ้นอืดนะโยมหน้ามันโดนหลายบ่ฮู้เจ้าเท่าใดปีเปิดออกมาเหม็นอับคือแฟบคือสบู่กลิ่นบ่ได้อันผ่าสะบงอาบน้ำฝนเพิ่นก็จะแม่นสั่นจะแม่นบ้างถ้าคอยใส่ยางตากแดดซ่อนปัดคอยว่าอ่านกินผ่าบ่คอยว่าแม้กระทั่งเนี่ยหน่อยบัดคอยไม่ยังใส่บ่ได้เว้ยคอยว่าสั่นโผดนะฉะนั้นคำว่าสังฆทานก็ไม่ได้หมายความว่าถังเหลืองๆเสมอไปตมาภาพจะพูดอยู่เป็นประจำสังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งหรือว่ามีตัวแทนสงฆ์มารับก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วสื่อของมาจัดเอาเองโหลดโยมยังถวายไปเราเพิ่นใส่ประโยชน์ใดอีก1โยมได้บุญพระได้ประโยชน์โยมจะได้บุญ2ต่อเลยนะเจ้าสุบเดมาโทษพาว่าโอ้ยพาบ่นี่บ่เห็นเหตุหยังพุ่นน่ะชั้นเราก็นอนจะเป็นขี้ขานขังเพิ่นว่าก็สิว่าเรานอนจังได๋เฮ็ดบุญแต่ละเทื่อถวายแต่เสื้อกับหมอนนะโยมเนาะแม่ไปทางใดก็เห็นแต่เสื้อกับหมอนโอ้ยันโยมบ่ได้บุญไว้นอนให้ก่อนนะเราก็สิว่าว่าจะไปโทษเราได้ต้องจะถวายเครื่องตัดหญ้าแล้วมึงเราสิตัดอยู่มืดมือแล้วคอยวัดคือผ่าคอยวัดวัดคอยองค์หนึ่งเขาซื้อเครื่องตัดหญ้ามาถวายเราโยมมือหนึ่งชั้นเขาก็เห็นยังตัดแต่หญ้าเออดีคือกันไปคอยวัดฉะนั้นพอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะโยมนะ
ฉะนั้นบุญกฐินมันจะเป็นบุญของคนฉลาดให้ของชาวพุทธเราส่วนมากจะไปยึดติดกับคำที่ว่าใส่บาตรห้ามถามพระที่จริงถามได้ก็ดีเหมือนกันนะมันจะเกิดประโยชน์เห็นบุญแต่ละเทือถามพระโลดหลวงพ่อปีนี้ผู้ขาเห็นบุญหลวงพ่ออยากได้ยังแล้วก็โอ้คอยอยากได้รถไปแรกจะขายหน้าซื้อให้เราโลดก็หยอกซื้อดอกแล้วก็ซื้อว่าอยากได้ปานันดอกว่าโยมแล้วก็เออขาดต้นนั้นต้นนี้แล้ววันเท่ากับร่างสารกับร่างถ้ำนั้นหนักถ้ำนี้แล้วเราก็สิบอกว่าบอกว่าอะไรแล้วก็สิบอกฝากพอท่านโยมมาบอกว่าฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนี่เวลาจะทำบุญอยากจะให้เราท่านทั้งหลายในการที่จะฉลาดในการทำบุญนะเหมือนกันจะถวายจีวรเหมือนกันนะอาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำที่วัดอาตมาภาพจะกำหนดอย่างนี้เลยใครจะเห็นว่าอาตมาภาพเห็นแก่ใดก็เห็นแก่ใดอีนี่แหละอยากให้โยมได้บุญนะบ่ได้อยากได้อย่างอื่นหรอกนะอย่างเช่นถ้าจะถวายจีวรพระวัดอาตมาภาพต้องใส่สีนี้ต้องถวายสีนี้เพราะว่าวัดอาตมาภาพใส่สีนี้พอยังโยมผู้ลังคนสิถวายจีวรพระบ่เคยเมืองเลยว่าวัดเพิ่นใส่สีหยังเพิ่นสูงเพิ่นเตี้ยเท่าใดเพิ่นใส่ผ้าหยังผ้าที่เราถวายไปแล้วพระท่านใส่ให้จริงๆโยมที่มันเกิดประโยชน์จริงๆผ้ามิสลินเด้อโยมเด้อไตละ 2,000 กว่าบาทเห็นเจ้าภาพเลยมันซื้อมากบางคนจะถวายจีวรพระไม่เคยถามพระเลยท่านใส่สีอะไรท่านใส่ผ้าอะไรสูงเตี้ยอะไรคิดอยากสิถวายปุ่นไปหลานสังฆพันธ์จัดให้เนี่ยเอาถือกระไดดอกเป็นมาเอากระจัดให้แล้วไตโทเล่ไตละ700อันสันสันบ้างบ้างแข็งแข็งมาถวายผ้าทำมาโยมในบุญบ่ได้แต่ผ้าบ่ได้ประโยชน์แต่ถ้าโยมถวายตามสีที่ท่านต้องการผ้าที่ท่านต้องการขนาดที่ท่านต้องการหนึ่งโยมได้บุญพระได้ประโยชน์โยมได้บุญสองต่อเลยนะและที่สำคัญถ้าถวายมาแล้วท่านใส่ให้โยมด้วยโยมจะได้เกาะชายผ้าเหลืองท่านเลยนะฉะนั้นบุญกฐินจึงเป็นบุญของคนฉลาดให้ของคือเจ้าภาพนี่จะไม่ถวายผ้าอย่างเดียวยังถวายปัจจัยแล้วก็ยังถวายอย่างอื่นอีกเป็นบริวารอีกด้วยนี่พิเศษประการที่4เป็นบุญของคนฉลาดให้ของและพิเศษประการที่5เนี่ยโยมบุญกฐินนี้เป็นโอกาสทองของชีวิตเป็นโอกาสของชีวิตจังได๋โยมโอกาสทองของชีวิตของคนคนหนึ่งนี่หาได้ยากบางคน60 70ปีก็ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินอาศัยได้เป็นแค่เจ้าภาพร่วมเจ้าภาพรองไม่ได้เป็นเจ้าภาพรักคือเพิ่นโดยเฉพาะโอกาสทองของโยมเจ้าภาพหลักนะผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคุณโยมโจนาธานก็ดีคุณโยมพีรศักดิ์ก็ดีพร้อมลูกหลานญาติพี่น้องของท่านที่เป็นผู้ชายโอกาสทองของลูกผู้ชายที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินเพื่อนบอกว่าจะมีจีวรทิพย์คุมกายจะได้นั่งฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ปรารถนาอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรก็จะได้ตามที่ใจมันปรารถนาเอาสาธุพระนิยมสาธุเพียงแค่สาธุก็ได้บุญนิยมนะโอกาสทองของชีวิตของลูกผู้ชายเพื่อนจะมีจีวที่เป็นเจ้าภาพหลักนะที่ตมาภาพเอ่ยชื่อไปเมื่อกี้ท่านว่าจะมีจีวรทิพย์คุมกายว่าง่ายๆคือสิมีโอกาสได้บวชแล้วจะมีโอกาสได้นั่งฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือพระศรีอริยเมตไตรเข้าสู่กระแสนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันทุกข์อีกแล้วนี่จะมีจีวรทิพย์คุมกายจะได้นั่งฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้หรือปรารถนาอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรก็จะได้ตามที่ใจเพิ่นปรารถนาบุญกฐินนี่ได้ย่อมปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นโยมวงเล็บถ้าบารมีเต็มเปี่ยมนะอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์เจ้ากสิใดมั่นแต่ต้องบารมีเต็มเปี่ยมนะเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเช่นกันโยมในพระชาติแรกๆของท่านได้เกิดเป็นมานบหนุ่มคนหนึ่งได้มีจิตเริ่มใส่ใจศรัทธาในทางศาสนาได้นำผ้ากฐินนี่ไปทอดถวายให้กับทางวัด
เมื่อทอดถวายเสร็จปั๊บเด็กก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าสาธุเด้อผู้ข้าด้วยอานิสงส์ที่ผู้ข้าเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนี้ให้ข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลอันใกล้นี้เถิดหลังจากพระชาตินั้นพระองค์ก็เวียนว่ายตายเกิดสร้างบุญสร้างบารมีจนบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมพระญาติสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนามาจนถึงยุคของพวกเรานี่ก็ด้วยอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนี่แหละเป็นโอกาสทองของลูกผู้ชายก็จะได้ดังที่ตมาภาพว่ามานี้ทีนี้โอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บุปผาก็ดีนางสาวหนึ่งฤทัยก็ดีนางสาววิไลก็ดีโอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินจะมีเครื่องระดามหาประสาทมีเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องประดับหญิงปรารถนาอยากจะเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นผู้ชายเอาสาธุเอเบเนสาธุนี่คือโอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินคุณแม่ผู้ผาเนี่ยลูกหลานเพื่อนที่เป็นแม่ยิ่งเนี่ยจะมีเครื่องระดามหาปราสาทเครื่องระดามหาปราสาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับในสมัยพุทธกาลมีคนคนหนึ่งที่เคยใส่ก็คือนางวิสาขาก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยผู้เป็นพ่อก็เลยสั่งให้ทำเครื่องประดับที่ประดับไปด้วยอัญมณีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองตั้งแต่หัวจดหลังเท้าถ้าจะคิดเป็นมูลค่าให้โยมได้เห็นภาพก็คือ 1,000 ล้านบาทว่าง่ายๆคือเกิดศาสนาเจ้าสิได้เป็นเศรษฐีพันล้านเอาสาโดยบรรณาสาธุแม่ไงไปจักร้อยล้านเด้อเศรษฐีพันล้านเด้อจะมีเครื่องระดามหาปราสาทมีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องประดับเห็นบางคนนี่ศาสตร์นี่ข้อเพิ่นก็งามแขนเพิ่นก็งามหูเพิ่นก็งามนิ้วเพิ่นก็งามเพราะอะไรเพราะเขามีเพชรมีทองใส่ผู้ลองคนยังเก่งกับใส่ได้แค่ใดสายศิลป์น้อยย่อมเนาะมีโอกาสทองของลูกผู้หญิงนะปาฐนายาสิเป็นผู้ใส่เจ้าก็สิได้เป็นเพราะอะไรโยมเพราะสภาพเพศของผู้หญิงนี่มันเป็นเพศที่ทุกข์ไหนจะทุกข์เพราะอุ้มท้อง9เดือนไหนจะทุกข์เพราะประจำเดือนเวลาเป็นประจำเดือนแต่ละเทือนโอ้ยปวดบ่ยังขาดมันบ่ย่อมคอยบ่ค่อยเป็นดอกเห็นแต่เพิ่นบอกให้ฟังแล้วก็อยากจะบวชเป็นพระนี่ก็บวชบ่ได้แล้วจะเป็นพุทธเจ้านี่ก็เป็นบ่ได้นะแม่ยิ่งต้องเป็นผู้ชายฉะนั้นเมื่อทอดกฐินเสร็จแล้วตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นผู้ชายเจ้าก็สิได้เป็นผู้ชายนี่แหละนี่คือโอกาสทองของโยมเจ้าภาพหลักที่เป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทีนี้มาดูโอกาสทองของโยมทั่วไปล่ะที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่เป็นเจ้าภาพร่วมเหมือนเราท่านทั้งหลายวันนี้นี่มาฟังเทศกันตามมาร่วมบุญกันตามมากกับไปมากโตเปล่ายังมาร่วมบุญกับเขาอยู่ถามว่าสิได้บุญแดงที่สงคือเพิ่นบ่น้อบ่ได้มีวาสนาหลายบุญบ่หลายคือเพิ่นบ่ได้เป็นเจ้าภาพคือเพิ่นบ่ได้เป็นเจ้าภาพรักคือเพิ่นอาศัยเป็นกันเจ้าภาพร่วมสิได้บุญแดงที่สงบ่น้อได้คือกันเรื่องนี้ท่านก็ให้ไปดูเรื่องของนายตินาบาลโยมธรรมภาพขอเล่าแบบเป็นสำนวนธรรมภาพนะถ้าสำนวนพระไตรปิฎกก็จะฟังยากสำนวนครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็เล่าไปแบบนึงอันนี้ธรรมภาพจะเล่าให้โยมได้เข้าใจง่ายก็เลยสรุปแบบง่ายๆโยมจะได้เห็นถึงอานิสงส์ว่าการเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้บุญคือกันเหตุบุญบ่หลายก็ได้บุญคือกันบุญกฐินนี่ย้อนลอยไปเมื่อสมัยพระพุทธเจ้านามวัคคัสสปะมีบุรุษเห็นใจคนหนึ่งเป็นคนทุกข์คนยากเป็นคนจนกระทั่งว่ามีสื่อเจ้าคิดมังย่อมสิจนขนาดใดอันมูเฮาเจ้าคอยนี่จนก็ยังมีซื้ออยู่ได้เนาะยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอยู่ได้แต่คนคนนี้จนมากชื่อก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีมีตัวคนเดียวก็เลยได้ไปอาศัยกับก็เลยได้ไปอาศัยอยู่กับเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้เขาเป็นเศรษฐีใจบุญชื่อว่าสิริธรรมเศรษฐีเศรษฐีท่านนี้ก็เลยตั้งชื่อให้คนนี้ว่าให้เจ้าซื้อว่าตินนาบ้านเด้อว่าซั่นมีนาทีเป็นคนสวนข่อยดูแลความสะอาดทางหญ้าหาแม่มันหกแล้ววะ
คอยเซนข้าจังเจ้าเขาเมื่อละหมอแล้ววะอายุกินก็คอยเนี่ยละคอยมีกระถ่อมให้อยู่แล้ววะตินาบานก็รับใช้เศรษฐีรับจ้างเศรษฐีเลี้ยงชีพโยมเมื่อได้ค่าจ้างมาค่าวละหมอตินาบานก็มานั่งพินิจพิจารณาว่าโอ้เป็นประวัติศาสตร์ที่แล้วผู้ข่าวเคยเห็นท่านบ่เป็นประวัติศาสตร์ที่แล้วผู้ข่าวเคยเห็นบุญบ่เกิดมาศาสตร์นี้คือจังบ่รวยคือคุณแม่ผู้ข่าวเพิ่นเป็นจังถูกยังยากเป็นพอบ่เคยเห็นท่านเป็นพอบ่ทำบุญบ่เราว่าเอาแล้วเฮาสิบ่ประมาทเราว่าเมื่อได้ค่าจ้างข้าววันละหม้อมาเสร็จปั๊บแต่แกก็เลยแบ่งข้าวออกเป็นสองส่วนส่วนแรกนี่ก็แบ่งไว้กินเองส่วนที่สองก็แบ่งให้คนทุกคนยากคนจนเอาไปกินเป็นการแห่ท่านนะเราอยากได้บุญแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยไปโยมจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีก็สืบทราบว่าโอ้คนคนนี้เป็นคนที่ขยันขันแข็งงานหนักก็เบางานหนักก็เอางานเบาก็สู้ไม่เคยบ่นไม่เคยเกี่ยงแถมยังเป็นคนใจบุญด้วยเอ้าเราจะเพิ่มค่าจ้างให้เขาสิก็เลยเพิ่มค่าจ้างให้ข้าววันละสองหม้อเมื่อได้ข้าววันละสองหม้อเสร็จตินาบานก็แบ่งข้าวออกเป็นสามส่วนส่วนแรกก็แบ่งไว้กินเองส่วนที่สองก็แบ่งให้คนทุกคนยากคนจนเอาไปกินเป็นการให้ทานส่วนที่สามแบ่งไว้ทำบุญพรุ่งนี้เช้าตอนพระมาบิณฑบาตแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยไปโยมจนกระทั่งออกพรรษาเมื่อออกพรรษาเสร็จปั๊บสิริธรรมเศรษฐีนี่โยมมีความตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินแต่เศรษฐีคนนี้รอบบ่ขี่ทีบุญคือคนแม่บุพผาพร้อมลูกหลานเพิ่นก็บ่ขี่ที่บุญไหนเบาบุญคนเดียวได้เปิดโอกาสให้หมู่เฮาได้ร่วมได้คือกันเศรษฐีคนนี้ก็เหมือนกันเป็นคนที่ไม่ตนีบุญบ่ขี่ที่บุญเรียกคนในบ้านทั้งหมดเข้ามาหารวมทั้งนายตินาบานด้วยเพราะยังเพิ่นยังบ่ขี่ที่บุญเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ทานแต่ตัวคนเดียวไม่ชวนคนอื่นทำเกิดศาสนาเจ้าสิรวยแห้งแต่เจ้าสิบ่มีวงบ่มีคนคบต้องอยู่แบบโดดเดียวเดียวได้ปานนั้นชวนแต่คนอื่นทําตัวเองไม่ทําเกิดศาสนาเจ้าหมู่หลายคักหมู่เจ้ารวยมันเจ้าจนคนเดียวบ่มีผู้ใดซอยเหลือเจ้าทั้งชวนคนอื่นทําด้วยตัวเองทําด้วยเกิดชาติหน้าในเจ้าสิรวยครับหมู่ก็สิหลายครับแต่เจ้าก็สิรวยกว่าหมู่นี่เศรษฐีคนนี้ท่านก็เลยเมตตานีบุญบ่ขี่ที่บุญเอิ้นคนในบ้านเขามาหาทั้งหมดรวมทั้งนายตินาบานด้วยมาแจ้งความประสงค์ว่าปีนี้เฮาสิเป็นเจ้าภาพทอดกฐินผู้ใดอยากสิร่วมบุญกฐินกับเฮากับมาร่วมบุญได้เด้อละวะตินาบ้านนี่ก็เลยขอไปถามเศรษฐีว่าบุญกฐินมันเป็นบุญจังไดแด่อานิสงส์จังไดละวะเศรษฐีก็เลยเล่าให้ตินาบานฟังว่าบุญกฐินนี่มันเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่มีอานิสงส์หลายปรารถนาอยากสิเป็นพุทธเจ้าก็สิได้เป็นถ้าบารมีเต็มเปี่ยมอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าเสด็จหมดแหละยิ่งเพิ่มความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวของนายตินาบานตินาบานก็เลยรีบเดินทางกลับไปที่บ้านไปที่กระท่อมนั่นแหละเพื่อที่จะไปหาของในการที่จะมาทำบุญกับเขาแต่นี่จ้าตินาบานเป็นคนทุกคนยากเป็นคนจนมารับจ้างเขาก็ได้ค่าจ้างเขาเมื่อละหมอสองหมอได้มากไอ้ท่านไปกินไปทำบุญไปบ่มีสมบัติเลยโยมมีแต่เสื้อผ้าเก่าๆขาดขาดนุ่งปกปิดความอายก็มานั่งพินิจพิจารณาเหตุจังไหนเนาะจังสิได้ร่วมบุญกฐินกับเพิ่นเพิ่นนี่เพิ่นสิทอดกฐินมื้ออื่นน่ะเหตุจังไหนเนาะว่าซั่นพอคิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจยอมถอดเสื้อถอดผ้าเจ้าของออกเอาใบไม้มาเย็บมานุ่งห่มแทนเสื้อแทนผ้าเสร็จแล้วก็เสื้อผ้าของตัวเองนี่ไปซักซักเสร็จแล้วก็พาบางอย่างดีโยมรุ่งเช้าเนี่ยก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านในตลาดกะว่าเสี้ยวเสื้อผ้าไปขายได้เงินมาดอกกระสิบไปลงบุญกับกฐินกับเขาอ่ะนะพอเดินเข้าไปในหมู่บ้านในตลาดในชุมชนชาวบ้านก็เห็นเขาก็ประกันหัวเราะเยาะเย้ยประกันพูดจาดูถูกเหยียบย่ำตินาบานบอกโอ้ยจิมันมันบ้าน้องมอนี่มีเสือมีผ่าใส่กระป๋อเสือผ่ามาใส่บัดเอาใบใหม่มานุ่งห่มแทนก็เห็นแต่พี่บ้าแล้วไปเป็นจังสี่วะสันสงสัยมอนี่บ้าเพราะวันผ่าใหญ่เพราะมันก็จะควงหักแขนวะสันเขาก็พูดจาเยาะเย้ยพูดจาถากถางพูดจาล้อเลียนแกตินาบานก็เลยร้องตอบกลับออกไปว่าเออ
เจ้าสิได้หัวหลอกคอยสะเพาะซาดนี่ซาดเดียวเท่านั้นแหละเราว่าซาดดีคอยสิลงห่มใบใหม่เราว่าแต่ซาดหนาวคอยสิห่มผ้าทิพย์เจ้าทามึงเราว่าว่าเสร็จแล้วแกก็เดินไปบ้านแล้วบ้านเราก็ไม่มีใครขอซื้อยมเพราะอะไรเพราะผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดมือเขาเนี่ยเขายังดูสวยกว่านะแต่แกก็ไม่ลดละความพยายามจนเดินไปถึงบ้านหลังหนึ่งเขาก็เลยอยากจะอนุเคราะห์อยากจะสงเคราะห์ตินาบานก็เลยขอซื้อด้วยเงินจำนวน5 มาศก 5 มาศกนี่ก็เท่ากับเงิน1 บาทในยุคนั้นโยมเจ้าอย่าดูถูกว่าเงินบาทหนึ่งของตินาบ้านบ่มีค่าเลยสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาเคยกินปลาทูอยู่น้อยๆน้องปลาทูตอละไหนตอละ50 ตังค์บาทหนึ่งเนี่ยได้หลายโตอยู่ได้ฉะนั้นอย่าดูถูกว่าเงินบาทหนึ่งของตินาบ้านไม่มีค่านะเมื่อตินาบ้านได้เงินบาทหนึ่งเสร็จแล้วก็รีบเดินทางไปเข้าเฝ้าเศรษฐารีบเดินทางไปที่บ้านเศรษฐีเมื่อเดินไปที่บ้านเศรษฐีเสร็จปั๊บก็เลยไปถามเศรษฐีว่าในกองกฐินของเจ้านี่มีหยังขาดแน่แล้ววะสิได้เอาเงินบาทหนึ่งนี่ไปสื่อมารวมน้ำแล้ววะเศรษฐีแล้วก็เออขาดอย่างหนึ่งแล้ววะขาดหยังจึงเป็นที่มาที่ไปของการทำบุญทอดกฐินห้ามขาดสิ่งเหล่านี้เพราะเราเห็นอานิสงส์จากเรื่องนี้ถ้าผมมีไปหามาใส่เลยโยมเด้อขาดยังขาดได้กับเข็มเราอ่ะตินาบานก็เลยเอาเงินบาทหนึ่งนี่แหละไปซื้อได้กับเข็มแล้วก็มาร่วมบุญกับเศรษฐีเมื่อร่วมบุญเสร็จโอ้ยโยมสิบบาทซาหาบาทลือมาเนี่ยเขาลือว่าตินาบานเป็นผู้ที่มีศรัทธาหลายอยากเห็นบุญกฐินกับเขาแต่พอมีเงินก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าเอาไปขายใบใหม่มานมหอมแท้ในเงินมาเราก็ไปร่วมบุญกับเขาจนข่าวนี้นี่ไปถึงหูพระราชาพระราชามันสิมีอยู่ว่าคนศรัทธาถึงขนาดนั้นแล้ววะถึงขนาดถอดเสื้อถอดผ้าเอาไปขายใบใหม่มนุษย์หอมแท้ในเงินก็ไปร่วมบุญกับเขาไปเอิญมันมาหาเฮาเมืองเฮาอยากเห็นหน้ามันเป็นคนจังไหนมันก็จังกาแถมมันก็จังใจใหญ่แถมว่าซั่นมันก็จังใจบุญแถมว่าซั่นก็ให้คนไปตามตินาบานเข้ามาเฝ้าตินาบานเขาคอยเป็นคนถูกคนหยาบเป็นคนจนบอกกาขอฟอดอกนงหงใบใหม่ไปรายงานเบิร์นซ่าเขาก็กลับมารายงานพระราชาเมื่อพระราชารู้ดังนั้นก็เลยประทานผ้ากำพล2 ผืนให้คนนำไปให้นายตินาบานผ้ากำพลเป็นผ้าเนื้อดีเป็นผ้าราคาแพงคนที่จะใส่ได้ในยุคนั้นต้องเป็นมหาเศรษฐีกับพระราชาเท่านั้นประทานผ้ากำพล2 ผืนให้คนนำไปให้นายตินาบานตินาบานเมื่อรับเสร็จโยมผืนหนึ่งใส่ผืนหนึ่งถวายวัดทำเป็นฝ้าเพดานบนพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาก็เลยถามมันแมนอีหลีบอสิบบานซาหาบานลือก็ว่าเขาลือว่าเจ้าอยากเห็นบุญกฐินกับเขาหลายแต่เจ้าบ่มีเงินก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าเอาเสื้อผ้าไปขายใบใหม่มะนงหอมแท้ได้เงินมาแล้วก็ไปร่วมบุญกฐินกับเขามันแม่นอีหลีบ่ว่าซั่นแม่นอีหลีขน้อยว่าซั่นอู้เจ้าคือจังใจใหญ่แท้เจ้าคือจังใจบุญแท้เจ้าคือสิได้บุญหลายเนาะตินาบ้านแล้วว่าเจ้าแบ่งบุญให้ข่อยแน่ได้บ่ล่ะว่าถ้าเจ้าแบ่งบุญให้ข่อยนําข่อยสิตั้งให้เจ้าเป็นเศรษฐีเลยล่ะว่าตินาบ้านมาจังไหนโอ้ยพระองค์เอ้ยบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกมันบ่แห่งร่องใดคือใหม่พากลางก็จังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องผู้เพิ่นบ่กินปุญผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้มันเฮ็ดแทนกันบ่ได้ดอกพระองค์เห็นบ่ตักกะแตนมันห้องไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้มันว่าจะเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันก็ทําแทนกันไม่ได้หรอกพระองค์เราว่าแต่ถ้าพระองค์อยากจะได้นี่มันมีวิธีหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10ทางแห่งการทําบุญที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็คือ1ในนั้นก็คือปัตตานุโมทนาไม่บุญสําเร็จจากการอนุโมทนาเพียงแค่พระองค์อนุโมทนาสาธุในส่วนบุญที่ข้าพระองค์ได้ทำพระองค์ก็จะมีส่วนแห่งบุญแล้วว่าซั่นวาเสสพระราชากษัตริย์ขอโมทนาบุญกับเจ้าเด้อตินาบ้านให้เจ้าได้บุญหลายๆให้ข่อยได้บุญกับเจ้านำเด้อสาธุเราพร้อมกันนั้นก็เลยแต่งตั้งให้ตินาบ้านนี้ดำรงเป็นเศรษฐีพระราชทานที่ไร่ที่นาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้ได้เป็นเศรษฐีทันตาเห็นเลยโยมเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ประมาทตั้งหน้าตั้งตาให้ทานทำบุญไป
จนวันสุดท้ายในชีวิตของตินาบานว่ากันว่าเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยศักดิ์ใหญ่มาต่อแถวยาวเป็น16กิโลเลยโยมยอดหนึ่งก็คือ16กิโลเอาราชรถทองคำมารับนายตินาบานเพื่อที่จะกลับไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปอยู่บนวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองที่เกิดขึ้นเขารอเขาเมื่อครั้งที่เขาทำบุญทอดกฐินด้วยเงิน1บาทนี่โยมตินาบานทำบุญทอดกฐินด้วยเงิน1บาทยังได้อานิสงส์เป็นเศรษฐีตายไปแล้วยังมีวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองรออยู่บนสวรรค์เขาเห็นบุญบาทนึงยังได้อานิสงส์ขนาดนี้นะโยมหมู่เฮาเจ้าคอยเห็นบุญกฐินปีนี้ก็สิหลายกว่าบาทนึงอยู่ว่าผู้ลังคนแกก็ได้ได้กฐินหลายกองโยมพอถ้ายกโยมแม่โยมแม่อำไพนี่ได้หลายกองละเฮาก็สิได้บุญหลายกว่านั้นอยู่ว่าเฮาสาธุให้เจ้าของนะโยมสาธุให้ได้บุญหลายๆเด้อถึงแม้ไม่ได้เป็นเศรษฐีชาตินี้ตายไปชาติหน้าเป็นเศรษฐีพันล้านแน่นอนตอนนี้เงินล้านบ่ท่านมีก็บ่เป็นหยังเอาไว้แต่หัวล้านกันก็ได้นะโยมเนาะหรือว่าตายไปอาจจะไปเป็นเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์ก็ได้นะโยมนะฉะนั้นบุญกฐินเป็นจึงว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตโอกาสทองของเจ้าภาพหลักผู้ชายก็จะได้ดังที่ตมาภาพว่าไว้โอกาสทองของเจ้าภาพหลักผู้หญิงก็จะได้อานิสงส์ดังที่ตมาภาพว่าไว้แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักกับเขาแต่เป็นเจ้าภาพร่วมเราไปร่วมบุญกับเขาเราก็จะได้อานิสงส์มากกว่านายตินาบานเป็นหลายร้อยเท่าพันเท่าเพราะว่าเราทำบุญมากกว่าเขานั่นเองสาธุเจ้าของอีกรอบโยมสาธุสาธุอยู่เมื่อมือแล้วนะโยมนอกมือเนี่ยสาธุก็ได้บุญนะพุทธเจ้าบุญมานี่โยมพิเศษประการที่ห้าเพื่อจะเป็นโอกาสทองของชีวิตทีนี้บุญกฐินพิเศษข้อที่หกก็คือเป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดบุญกฐินนี่เป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดบุญอย่างอื่นนี่ทำได้ตลอดถวายได้ตลอดถวายสังฆทาวาถวายสังฆทานถวายภัตตาหารถวายผ้าป่าถวายกุฏิถวายนั่นถวายนี่งานบวชนั่นงานนั่นงานที่เฮ็ดได้ตลอดจัดได้ตลอดแต่บุญกฐินมีเวลาจำกัดคือ1เดือนเท่านั้นพูดให้โยมเข้าใจง่ายๆก็คือออกพรรษาได้มือ1หอดมือ100กระทงนี่เป็นเขตของการทำกฐินก็จะไปเห็ดก้อนนั่นก็ว่าเอิญกฐินบ่ได้อานิสงส์กฐินไปทำหลังจากนั้นก็ไม่ได้กฐินไม่ได้อานิสงส์กฐินจะมีอัตตาบริขารมีบริวารมีเงินมากก็ตามไม่เรียกบุญกฐินเรียกบุญมหาสังฆทานบุญผ้าป่าบุญอัฐิบุญอะไรก็ว่าไปฉะนั้นบุญกฐินจึงเป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดและประการสุดท้ายท้ายสุดโยมพิเศษประการที่7บุญกฐินเป็นบุญกำจัดทุกข์ให้หมดไปตอนนี้ท่านก็จะพูดถึงอานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐินเมื่อวานหลวงพ่อท่านก็แสดงธรรมไปแล้วแต่พูดสรุปง่ายๆให้โยมได้เข้าใจว่าบุญอย่างอื่นในผู้ทำได้อานิสงส์ฝ่ายเดียวนะผู้รับนี่ไม่ได้อานิสงส์นะ บุญถวายสังฆทานบุญถวายผ้าป่าบุญถวายปัตตหารบุญถวายปัจจัยบุญถวายนั่นถวายนี่ผู้ทำได้อานิสงส์ฝ่ายเดียวนะเห็นไหมเวลาเรากล่าวคำถวายของอย่างอื่นที่คุณพ่อทายกท่านพาพวกเรากล่าวข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายบ่มีผู้ใดว่าแก่พระสงฆ์ทั้งหลายนะโยมแต่บุญกฐินนี่โยมทั้งผู้ทำคือโยมนี่ได้อานิสงส์5เป็นอย่างน้อย2ก็คือผู้รับคือพระเมื่อการกฐินเสร็จแล้วก็จะได้อานิสงส์5ไปไหนโดยไม่ต้องบอกลาไปโดยไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบฉันเป็นหมู่เป็นคณะก็ได้โดยไม่เป็นอาบัติอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นบุญกฐินจึงเป็นบุญใหญ่บุญกฐินจึงเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากดังที่ตมาภาพว่ามาบุญกฐินจึงเป็นบุญ4สอที่ตมาภาพว่ามาและบุญกฐินมันจึงเป็นบุญพิเศษ7ข้อ7อย่างดังที่ตมาภาพว่ามา และที่สำคัญบุญกฐินมันก็เป็นบุญที่แปลกชื่อก็แปลกกิริยาก็แปลกของก็แปลกเวลาก็แปลกโยมบุญกฐินเป็นบุญที่แปลกชื่อก็แปลกชื่อว่ากฐินชื่อคือพักชนิดหนึ่งเนาะโยมเนาะที่เอาหยอดมันมาเจอปนนะโอ้บอกมาเราก็หิวเข่าเลยของหมักเลยได้หยอดกฐินนะเกี่ยวกับปนปะทูคนๆ
ให้โยมนะชื่อแปลคำว่ากฐินนี่เป็นชื่อของสังฆกรรมไม่ได้หมายถึงยอดกฐินไม่ได้หมายถึงตนกฐินเลยสมัยผู้ขาเป็นเล็กน้อยอยู่กับยายป้าบักลาพุทธิภาพมึงไปงานถอดกฐินแล้ววะพอไปก็ไปนั่งสังเกตก็จะไปเห็นตนกฐินเนาะไปเห็นยอดกฐินเนาะไปเห็นเข้ายอดกฐินมาถอดเนาะสันดังนั้นโยมกฐินนี่เป็นชื่อของสังฆกรรมชื่อแปลกกิริยาก็แปลกโยมบุญอย่างอื่นใส่เข้ามาถวายมันได้ถวายกุฏิถวายหอละข้างถวายนั่นถวายนี่ถวายปาปาถวายสังฆทานใช้คำว่าถวายหมดแต่บุญกฐินใช้คำว่าทอดผู้ลองคนว่าใส่กระทะเบื่อยังเราไว้เพิ่นว่าน้ำมันหมูหรือน้ำมันผืดเพิ่นว่าคำว่าทอดในที่นี้ไม่ได้หมายว่าเราทอดเป็ดทอดไก่ทอดอะไรนั้นอย่างนั้นนะคำว่าทอดในที่นี้ก็คือทอดทุระก็คือเจ้าภาพท่านก็จะกล่าวคำถวายเมื่อกล่าวคำถวายเสร็จแล้วก็จะไปวางไว้ท่ามกลางระหว่างสงฆ์เป็นการทอดเป็นภาระมอบให้เป็นภาระของพระสงฆ์ว่าท่านจะเห็นสมควรเก็บเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านบ่แม่นว่าเจ้าเป็นเจ้าภาพเจ้าสิไปกำหนดบ่ได้แล้วองค์นั้นว่าจะเป็นขี้ขาดคักชั้นแล้วก็นอนหามรับเด็ดขาดไปกำหนดแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องพอเจ้าวาดเท่านั้นก็บ่นั่นมันเป็นมติของสงฆ์แล้วแต่สงฆ์ท่านจะเห็นสมควรแก่รูปใดรูปหนึ่งท่านก็จะยอมยกให้แล้วพอท่านตกลงว่าให้องค์นั้นเสร็จแล้วเจ้าภาพถึงจะได้ถือผ้าไตรตอนนั้นไปบังเขนองค์ที่ท่านรับนี่พระเจ้ากิริยาก็แปลกและประการต่อมาโยมของก็แปลกเมื่อหอกฐินนี่โมเมนต์กฐินโยมกฐินจริงๆนี่ก็คือเป็นเรื่องของผ้าดังที่ธรรมภาพว่าส่วนปัจจัยหรือว่าอย่างอื่นก็เป็นบริวารและประการต่อมาก็คือเวลาแปลกก็คือมีเวลาทำเพียงแค่หนึ่งเดือนดังที่ธรรมภาพว่ามานั่นเองฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพนะซึ่งมีคุณแม่บุปผาเป็นต้นพร้อมลูกหลานญาติพี่น้องของท่านท่านได้ทำบุญกฐินเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อบุญธรรมชัยชมพูคุณพ่อลีสุวรรณังคุณแม่บางสุวรรณังคุณพ่อทนชัยชมพูคุณแม่คูณชัยชมพูคุณพ่อบุญธรรมชัยชมพูคุณแม่คงปานสนามเด็กชายสุรชัยชัยชมพูถามว่าทำไมต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเพราะคนเราทำดีดีมันก็จะติดตัวทำชั่วชั่วนี่มันก็จะติดตามตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้โยมสิ่งที่จะนำติดตัวไปแล้วก็คือบุญกับบาปเท่านั้นอาตมาภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำนั่นแหละว่าคนเราตายไปแล้วมันก็เปรียบเสมือนกับการที่เราจะไปต่างประเทศนี่อาตมาภาพเดินทางไปต่างประเทศบ่อยล่าสุดก็เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาประเทศพม่ารัฐกะเหรี่ยงเขานิมนต์ไปเทศที่โน่นหมู่บ้านนั้นประมาณ200กว่าหลังคาอยู่เขามาทำงานที่ประเทศไทยหมดเลยเขาจึงพูดภาษาไทยได้เขากลับไปบ้านเขาก็เลยนิมนต์ไปเทศข้ามไปทางแม่สอดนั่งรถข้ามไปโอ้ย 3-4 ชั่วโมงไปเห็นวัฒนธรรมของการเข้าวัดของเขาโอ้ยโยมเห็นแล้วเศร้าขุดประเทศให้เฮาอ้ายเขาหลดพม่าเนี่ยก็ถอดรองเท้าเข้าวัดนะโยมนะไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาไม่กางร่มเข้าวัดให้ความเคารพพระมากกราบแล้วกราบอีกกลางแต่งตัวนี่สันๆจะไม่เห็นโยมผู้ชายก็ผ้าชโลงเสื้อขาวผู้หญิงก็ผ้าถุงเสื้อขาวไปฟังธรรมโอ้ดีมากโยมธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราตายไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศการที่จะไปต่างประเทศได้เนี่ยหนึ่งต้องมีพาสปอร์ต2นี่ต้องขอวีซ่าบางประเทศนี่ต้องขอวีซ่า3ต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราก็เหมือนกันโยมตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยอำนาจของบุญอาตมาภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำว่าสร้างบุญไว้ที่ใจถ้าเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเนี่ยเราจะต้องสร้างเองธรรมภาพจึงได้ยกสุภาษิตขึ้นไว้เบื้องต้นนั่นแหละว่าปุญญานิปาระโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินังติแปลเป็นภาษาไทยให้โยมเข้าใจง่ายๆก็คือบุญเท่านั้นมันจะเป็นที่พึ่งให้เราทั้งในภพนี้แล้วก็ชาติหน้า
บุญนี่แหละมันจะเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญนี่แหละมันจะเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโภยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพรักดับร่วงไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดีฉะนั้นเอาแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอิมินากตะปุญเยนะด้วยบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีที่คุณพ่อคุณธรรมชัยชมพูคุณพ่อรีสุวรรณังคุณแม่บางสุวรรณังคุณพ่อทนชัยชมพูคุณแม่คูณชัยชมพูคุณพ่อบุญธรรมชัยชมพูคุณแม่คงปานสนามคุณเด็กชายสุรชัยชัยชมพูผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากได้สั่งสมกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เมื่อได้ล้มเสียหายตายเสียจากไปผู้เป็นลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมกันตั้งองค์กฐินขึ้นเพื่อที่จะได้น้อมนำไปทอดถวายให้กับพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดของเราจงมาล้อมรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งสนับสนุนดลบันดาลประทานพรให้ดวงวิญญาณทุกดวงที่ธรรมภาพเอ่ยชื่อนามมานี้ถ้าท่านตกทุกข์ก่อยพ้นจากทุกข์มีความสุขก็คอยสุขยิ่งๆขึ้นไปหากท่านไม่สามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีใดขอเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีหูทิพตาที่โปรดนำข่าวสารการกุศลไปแจ้งให้ท่านได้ทราบเมื่อทราบแล้วก็จงอนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยบุญกุศลคุณงามความดีความกตัญญูกตเวทีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมกระทำบำเพ็ญในวันนี้หรือความดีที่ทำในข้างในให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขอัตมภาพแสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุระดับถัดไปก็คงจะเป็นคุณแม่บุพภาชัยชมพูเนาะเป็น